แต้วอัมพาช็อกรู้ข่าววีรยุทธอดีตสามีอโหสิกรรมตั้งแต่แยกทางไม่ได้ไปร่วมงานศพขอให้คุณไปพบภูมิที่ดีขึ้นห่างกันมานานแล้วแอลอัมพาภูสิทธิ์ตกใจรู้ข่าวโพสต์อาลัยวีรยุทธอดีตสามีอโหสิกรรมให้กันตั้งแต่แยกทางคงไม่ได้ไปร่วมงานศพมีแต่ความรู้สึกดีๆให้ตลอดเหตุการณ์ช็อกวงการอดีตพระเอกวีรยุทธ์รถโอชาอายุ59ปีตัดสินใจลาโลกที่บ้านพักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ามกลางความเสียใจและอาลัยตกใจหนักของครอบครัวและคนทั้งประเทศโดยวีรยุทธ์เคยสมรสกับอัมพาภูสิทธิ์นักแสดงหญิงชื่อดังสาเหตุการต้องแยกทางกันนั้นเพราะไม่สามารถมีลูกด้วยกันได้แต่ยังได้รับบุตรบุญธรรมคู่แฝดหญิงมาเลี้ยงก่อนตัดสินใจแยกทางกัน25ปีแล้วเลิกกันปี2540ทั้งนี้หลังทราบข่าวช็อกวงการแอลอัมพาภูสิทธิ์ได้โพสต์ผ่านโซเชียลแสดงความอาลัยอดีตสามีด้วยว่าขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะพร้อมทั้งเปิดใจด้วยความตกใจรู้ข่าวว่าตั้งแต่จบกันไปเมื่อปี2540ก็ได้อโหสิกรรมให้ไปแล้ว1ครั้งหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้ติดต่อและได้เจอกันอีกเลยจนกระทั่งล่าสุดวันนี้ทางท็อปเอกพันธ์และบินบรรลือฤทธิ์ได้ให้คนโทรมาแจ้งข่าวว่าเขาเสียชีวิตเราก็เพิ่งทราบครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองที่เราอโหสิกรรมให้ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายก็ขอให้เขาไปดีไปด้วยบุญกุศลของเขาก็แล้วกันใครทำอะไรไว้ก็จะได้อย่างนั้นเขาเสียชีวิตเพราะใครทำเขาบาปบุญมันก็จะไปอยู่ที่คนนั้นส่วนเรื่องการไปร่วมงานศพคาดว่าคงไม่ได้ไปสุดท้ายอยากจะบอกว่าทำดีได้ดีบุญกุศลก็จะส่งคุณก็จะต้องไปอยู่ในภพที่ดีถ้าเขาไม่ใช่คนทํากรรมเขาก็คงไม่มีกรรมแต่เขาทํากรรมก็คงจะไปในภพภูมิที่มีกรรมเมกวินัยลั่นเหมือนถูกกระทืบซ้ำโดนกล่าวหาป่วยสร้างกระแสถามใครอยากเป็นบ้างเมกวินัยลั่นเหมือนถูกกระทืบซ้ำโดนกล่าวหาป่วยสร้างกระแสถามใครอยากเป็นบ้างนอนจมกองเลือดเป็นหนองทั้งตัวเลือดทั้งตัวนอนกินมีคนป้อนอาหารมีคนล้างที่ให้ส่งกำลังใจไปอย่างล้นหลามเพื่อเป็นแรงใจให้อดีตพระเอกดังเมกวินัยไกรบุตรที่กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาสุขภาพจากโรคตุ่มน้ำพองทำให้ต้องพักงานแสดงและหันมารักษาตัวแต่ช่วงการพักฟื้นอดีตพระเอกดังได้ไลฟ์ขายของเพื่อนำเงินมารักษาตัวและเลี้ยงครอบครัวแต่ระหว่างไลฟ์ขายสินค้าผ่านช่อง TikTok แอดวินัยไกรบูสเตอร์จู่ๆมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ถึงอาการป่วยของเมกวินัยในเชิงป่วยสร้างกระแสงานนี้เมกวินัยจึงตอบกลับอีกฝ่ายว่าคิดได้อย่างไรหรือมีใครอยากดังเพราะอาการเจ็บป่วยบ้างก่อนเผยความรู้สึกเหมือนตัวเองนั้นถูกกระทืบซ้ำโดยเมกวินัยเผยว่าถามหน่อยคิดได้ยังไงที่คุยตอนนี้ฟังตนอยู่800กว่าคนใครอยากดังบ้างนอนจมกองเลือดเป็นหนองทั้งตัวเลือดทั้งตัวนอนกินมีคนป้อนอาหารมีคนล้างที่มีคนล้างเยี่ยวให้ใครอยากดังหรือสร้างกระแสบ้างบอกผมสักคนเมกวินัยเผยว่าถ้าอยากมีใครสร้างกระแสยกมือขึ้นตนจะไปหาและผมบริจาคให้มีใครอยากนอนป่วยสร้างกระแสนอนพิการอยู่9เดือนติดหนี้2ล้านบ้างคิดได้ยังไงจิตใจคิดได้ยังไงเหมือนกระทืบซ้ำโชคเมียเสียใจคุมอารมณ์ไม่อยู่ฉีกหน้าบันกลางโหนกระแสย้อนเวลาได้เรื่องคงไม่บานโชคเมียเสียใจคุมอารมณ์ไม่อยู่ฉีกหน้าบันกลางโหนกระแสย้อนเวลาได้เรื่องคงไม่บานขอเก็บเรื่องราวที่เกิดในรอบนี้เป็นคติสอนใจและไม่ผิดพลาดแบบนี้อีกหลังจากบอลเชิญยิ้ม
ดอนพัชรกรผู้จัดการบอลและโชคมงคลหรือโชครถแห่พร้อมนัดภรรยาและผู้จัดการด้วยมาออกรายการโหนกระแสของหนุ่มกรรชัยหลังทั้งสองฝ่ายเคยออกงานรับงานด้วยกันมาก่อนเกิดปมแตกหักประกาศไม่รับงานคู่ก่อนโชคประกาศยกเลิก50งานทั้งหมดที่ขึ้นร่วมกับบอลเชิญยิ้มในระหว่างออกรายการนัดและบอลได้เปิดฉากฟาดเดือดกลางรายการมีบางช่วงนัดได้เปิดคลิปที่คุยเคลียร์กับเจ้าภาพที่ต้องยกคิวบอลแต่ยกคิวโชคไม่ได้รวมทั้งยังมีประเด็นเรื่องเงินและคิวงานอีก50แห่งที่ต้องขึ้นเวทีด้วยกันจนกลายเป็นกระแสเดือดในโลกออนไลน์ล่าสุดนัดภรรยาโชคโพสต์ข้อความใน Facebook นาโอกิเรนชี้แจงหลังออกรายการโหนกระแสว่าหลังจบรายการโหนกระแสเราสองคนได้กลับมาคิดทบทวนถึงความผิดพลาดที่ทำลงไปและเสียใจจริงๆโดยเฉพาะนัดที่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เลยและไปฉีกหน้าพี่บอลทำให้พี่บอลเสียใจทั้งที่พี่บอลก็ช่วยสนับสนุนกันมาตลอดถ้าย้อนเวลากลับไปได้พวกเราจะเข้าไปขอโทษพี่ที่ผิดสคริปต์เรื่องราวคงไม่บานปลายแบบนี้พวกเราจะเก็บเรื่องราวที่เกิดในรอบนี้เป็นคติสอนใจและไม่ผิดพลาดแบบนี้อีกส่วนงานคู่ที่รับไว้จะกลับไปเล่นให้ครบตามสัญญาขอโทษพี่ดอนเจ้าภาพทุกท่านแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะ โคตรมันจะชำแหละบอลเผยเหตุพิกรัก6ปีแจ็คซับฝาก FC คู่จิ้นด่าเมาภาพตัดบอลอึ้งเห็นยอดเงินโอนเข้ารัวนอกจากแจ๊สก็จะนี่แหละชำแหละบอลได้ถึงกระดูกสันหลังเผยเหตุพิกรัก6ปีแจ็คทำไมยาวนานแซ่บสุดปาก FC คู่จิ้นคนอื่นมาด่าเมาภาพตัดสร้างคอนเทนต์เหี้ยทำศิลปินเขาไม่มีงานเผยคลิปชำแหละโซเชียลบอลเชิญยิ้มต้องมาชำแหละแจ็คคันหูนอกจากแจ๊สก็จะนี่แหละที่ชำแหละบอลได้ถึงกระดูกสันหลังนอกจากบอลจะมาเปิดใจจะกับกระแสความฮอตงานแน่นและคลิปเมาหนักจนภาพตัดเพราะโดนส่งแก้วเหล้าให้ไม่หยุดขณะไปร้องเพลงจนต้องตัดสคริปต์แล้วเอาเอมเพื่อนซีขึ้นเวทีเลยกลายเป็นภาพจำจะต้องกินเหล้าย้ำว่าจากที่ท่าช้างวันนั้นเป็นความพลาดของตัวเองมีแฟนคลับคู่จิ้นคนอื่นมาด่าเราในด้อมเราคุณสร้างคอนเทนต์เหี้ยอะไรมาทำให้ศิลปินเขาไม่มีงานทำไมต้องเอาศิลปินไม่มีคุณภาพอย่างพวกคุณคุณคิดดีๆศิลปินไม่มีคุณภาพอย่างพวกฉันมันจะอยู่ได้อีกนานไหมคุณอาจจะได้ดูเราแค่3เดือนนี้ก็ได้แต่ศิลปินคุณภาพอย่างของคุณเขาอยู่ได้เป็น10ปีคุณคิดเอาว่าใครที่หาดูยากกว่ากันไม่ตับแข็งก็อะไรไปเลยไม่ได้ด่าใครส่วนงานภายในคิดว่าจะปลอดภัยที่สุดไม่ยื่นเล่าให้เราโอ้โหยิ่งกว่าบอลยังบอกด้วยว่าที่คุณรอผมโดยชำแหละโซเชียลให้แจ๊สชำแหละผมถ้าจะมาชำแหละผมบอกเลยโคตรมันเลยจ้ะเลยวันนั้นที่เรียกด่วนนะทำบอลมีสตันก่อนจะหัวเราะไม่หยุดจะเมาบอลกลับบ้าน7 โมงหายไปไหนแล้วบอกเมียว่าอยู่กับจะพร้อมเผยถึงสาวนมใหญ่แถมบอกมีหลายครั้งด้วยเรื่องจริงบอลหลายครั้งหลายคราพูดอย่างภาคภูมิใจปล่อยไปเลยเทปนี้เป็นเทปสุดท้ายนะก่อนจะปิดท้ายว่าพูดล้อเล่นถามเรื่องความรักกับแจ็คธนพลทำไมถึงรักกันมาถึง6ปีจะบอกทันทีเขาทนนะหนูเมากลับมาอวกโน่นนี่นั่นคิดว่าเข้ามามันต้องด่าบ่นกูแน่หนูทำดีมากคนมันต้องสนุกแบบนี้หนูอ้วกได้เต็มที่เลยอีกวันไม่กล้าอ้วกเลยกลัวมันประทับใจปลื้มโดยไม่ค่อยทะเลาะ กันนะถ้าทะเลาะ ก็เป็นเรื่องที่เขาช้าหนูเป็นคนไวมากเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตเอนเตอร์เทนคนอื่นให้มีความสุขตอนอยู่ด้วยกันคุณเอนเตอร์เทนให้เขามีความสุขไหมจะกล่าวว่าหนูพร้อมจะเอนให้เขาตลอดแต่6ปีหนูน่าจะได้เป็นไตรมาสอยู่นะไม่ได้ต่อเขาจะอยู่บ้านเขาเวลามาเขานอนห้องหนึ่งหนูนอนห้องหนึ่งเขาภาพเจ้าชู้แต่เขาไม่ได้เป็นคนที่หมกมุ่นเรื่องนั้นเลยถามว่าใช้คำว่ารักได้ไหมใช้คำว่าผูกพันดีกว่าหนูไม่เคยคบกับใครถึง6ปีปี1ปีครึ่งหนูก็เลิกแล้ว
หนูเป็นคนตรงมากชัดเจนและแมนมากเราเลยบอกว่าคุณแจ็คเราไม่มีข้อดีเลยคุณลองไปคุยกับใครก็ได้คุยไปเลย2เดือนถ้ารู้สึกสบายใจหรือมีความสุขมากกว่าไปเดี๋ยวเคลียร์ให้ตรงนี้เอาจริงๆความรักจริงๆไม่ใช่การครอบครองแต่คือการเห็นคนที่เรารู้สึกหวังดีด้วยมีความสุขแค่นั้นถามว่ามีโอกาสจะแจ็คไปออกงานคู่เหมือนจะเอมบ้างไหมจะบอกว่าไม่ได้ไม่ใช่ทำงานด้วยกันไม่ได้แต่เสน่ห์แต่ละคนจะลดเราแนวขายเซ็กซี่ด้วยยุคนี้ร้องอย่างเดียวไม่ได้ต้องการการเข้าถึงเล่นกับเขาหยอกเขาเราไม่ได้คิดอะไรแต่จะอยู่ในใจเขาเป็นเกราะคอยคุ้มครองเราใครมาด่าเขาจะเข้ามาชาร์จมึงเคยเจอเขายังจะเผยด้วยว่าวันนี้คิวงานเต็มยันปีหน้าปีหน้าก็เริ่มมีแล้วย้ำว่าชีวิตประจำวันไม่ได้เป็นคนกินเหล้าแต่เวลาไปเล่นผับก็ต้องมีการจอยกันบ้างบนพ่อแก่ได้สิ่งที่ต้องการก่อนเข้าพรรษาจะแก้บนงดเหล้าเข้าพรรษาพร้อมโชว์ได้รับโอนเงินแบบรัวๆแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปแล้วจนบอลทำหน้าอึ้งนี่คุณมีเงินโอนเข้าแบบนี้ทุกวันเลยเหรอ